ดูสี่เหลี่ยมเหล่านี้อันไหนใหญ่กว่าสีเหลืองหรือสีเขียวสี่เหลี่ยมขาวดำเหล่านี้มักจะสร้างความสับสนให้กับการมองเห็นแต่เห็นได้ชัดว่าสี่เหลี่ยมสีเขียวมีขนาดใหญ่กว่าสี่เหลี่ยมสีเหลืองถ้าเราแยกมันออกเอริกเป็นตำรวจคืนหนึ่งเขากำลังเดินกลับบ้านจากที่ทำงานและสังเกตเห็นผู้หญิงที่น่าสงสัยเธอถือถุงใบใหญ่อยู่ใกล้บ้านราคาแพงเอริกถามผู้หญิงคนนั้นตามที่เธอบอกมันเป็นบ้านของเธอและเธอถือเสื้อผ้าที่เธอไม่ต้องการแล้วเพื่อไปแจกให้ญาติของเธอเอริกจับกุมเธอทันทีทำไมล่ะมีรอยเท้าอยู่ในหิมะรอยเท้าบางส่วนเป็นของเอริกและรอยที่เหลือเป็นของผู้หญิงแต่รอยเท้าของหญิงสาวมาจากหน้าต่างทำไมเธอถึงออกจากบ้านทางหน้าต่างถ้าเป็นบ้านของเธอจริงๆเพราะงั้นเธอก็คือโจรมีคนขโมยภาพวาดราคาแพงจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นยามล็อกประตูและหน้าต่างทั้งหมดในอาคารและเรียกตำรวจนักสืบโรเบิร์ตพบผู้ต้องสงสัย3คนในหมู่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์จอร์จเป็นนักเรียนศิลปะและเขาสเก็ตภาพทั้งวันเฮเลนมาเรียนโยคะใกล้ๆและตัดสินใจมาดูนิทรรศการใหม่ๆและริกบอกว่าเขาแค่มาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆของเมืองในฐานะนักท่องเที่ยวธรรมดาคุณบอกได้ไหมว่าใครเป็นโจรเฮเลนนั่นเองเธอซ่อนภาพไว้ในเสื้อโยคะของเธอและคนอื่นๆแค่สะพายเป้ใบเล็กๆนีน่าเป็นตัวแทนประกันวันหนึ่งปีเตอร์ลูกค้าของเธอโทรเรียกเธอไปที่เกิดเหตุเขาบอกว่าเข้ามาถึงที่บริเวณนั้นเพื่อจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวและเพื่อนๆจะมาถึงในอีก2ชั่วโมงเขาหยุดและลงจากรถทันใดนั้นรถก็เริ่มเคลื่อนตัวและตกลงไปในทะเลสาบแต่นีน่าไม่เชื่อเขาทำไมล่ะเห็นรอยเท้าเขาผลักรถลงไปในทะเลสาบเองหลังอาหารเย็นริกผู้เป็นเศรษฐีก็รู้สึกแย่มากแพทย์บอกว่าเขาถูกวางยาพิษนักสืบส่วนตัวของเขาสอบปากคำคนทำความสะอาดภรรยาของเขาและพ่อครัวแต่ละคนอ้างว่าพวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนักสืบคนบ้านและพกขวดใส่ยาพิษและถุงมือที่เปื้อนยาพิษหลังจากศึกษาหลักฐานอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วเขาก็รู้ว่าใครวางยาพิษริกเขารู้ได้ยังไงถุงมือเป็นของมือซ้ายซึ่งหมายความว่าผู้วางยาพิษเป็นคนถนัดซ้ายคนถนัดซ้ายคนเดียวคือพ่อครัวเขาถือทัพพีสุไว้ในมือซ้ายทอมกับซาร่ากำลังเดินอยู่ในป่าทันใดนั้นแม่มดก็ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาเธอจับซาร่าและพาเธอไปที่ปราสาทที่น่ากลัวทอมรีบไปที่ปราสาทเขามองผ่านหน้าต่างและเห็นว่าแม่มดทำให้ซาร่ากลายเป็นกบเมื่อแม่มดออกจากปราสาททอมจึงแอบเข้าไปช่วยซาร่าเขาพบหนังสือคาถาและเปิดมันมีสูตรยาที่ทำให้ซาร่ากลับมาเป็นมนุษย์เขาควรเติมส่วนผสมไหนลงในยานี้เนลเอาตัว S ออกไปแล้วคุณก็จะได้เนล Orange Heart ที่ไม่มีตัว T กลายเป็น Orange Hair มิสเตอร์กรีนเป็นศิลปินเก่าเขาเคยอยู่คนเดียวแต่เขาจ้างพยาบาล3คนเพื่อช่วยเขาในบ้านหลังจากที่เขามองไม่เห็นวันหนึ่งพยาบาลคนนึงพบว่าเขาหมดสติอยู่ในห้องนอนของเขาเธอเรียกรถพยาบาลตำรวจมาถึงและสอบปากคำพยาบาลทั้ง3คนเวนดี้บอกว่าคุณกรีนขอให้เธออ่านนิยายให้เขาฟังแล้วเธอก็ออกไปทำอาหารเย็นให้เขาเอมี่บอกว่าเธอเล่นวิดีโอเกมกับมิสเตอร์กรีนและเขาดูแข็งแรงดีไดอาน่าพูดว่าฉันมาพบเขาหมดสติแล้วแจ้งตำรวจทันทีใครโกหกเอมี่คุณกรีนตาบอดและเขาเล่นวิดีโอเกมไม่ได้นักวิทยาศาสตร์4คนไปประชุมฟิสิกส์ในรถคันเดียววันนั้นฝนตกหนักทั้งวันพวกเขาขับรถเข้าไปในอุโมงค์ยาวข้างในมืดมากเมื่อรถออกจากอุโมงค์ทีน่าก็หมดสติพวกเขาหยุดและเรียกรถพยาบาลนักสืบถามผู้โดยสารทุกคนว่าคุณทำอะไรตอนที่คุณอยู่ในอุโมงค์อเล็กซ์สวมเฮดโฟนฟังเพลงอยู่และไม่ได้ยินอะไรเลยบ๊อบบี้หลับอยู่และไม่เห็นอะไรเลยไดอาน่าจดจ่ออยู่ที่ถนนเพราะฝนตกและเธอต้องขับรถอย่างระมัดระวังใครโกหก
คไดอาน่าฝนไม่ได้ตกในอุโมงค์ลิลลี่หลงทางอยู่ในป่าเธอกระหายน้ำแต่ไม่มีทะเลสาบหรือแม่น้ำอยู่ใกล้ๆเธอเลยลิลลี่ควรทำยังไงใช้เนื้อกระบองเพชรเก็บน้ำจากใบไม้โดยใช้ถุงพลาสติกหรือดื่มน้ำจากแอ่งน้ำสกปรกเนื้อกระบองเพชรมีองค์ประกอบที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์อีกอย่างคือต้นกระบองเพชรแปลกประหลาดนี่มันอะไรกันปกติพวกมันไม่ได้ขึ้นในป่าหรอกน้ำจากแอ่งน้ำอาจมีแบคทีเรียจำนวนมากทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดคือการเก็บน้ำจากใบไม้บิลก็หลงทางอยู่ในป่าเขาไม่มีไฟแช็กหรือไม้ขีดช่วยบิลก่อกองไฟหน่อยเขาควรใช้แว่นเป็นเลนรับแสงแดดโดยตรงบนหญ้าแห้งและรอจนไฟติดเขาจะลองเอากิ่งไม้มาถูกันก็ได้แต่กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงบ๊อบตื่นขึ้นมาในห้องใต้ดินที่น่าขนลุกที่มีประตู3บานมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่หลังประตูแต่ละบานคุณช่วยบ๊อบหาบานที่ปลอดภัยหน่อยได้ไหมคุณเห็นร่องรอยกรงเล็บของสัตว์ไหมมีสัตว์ป่าอยู่หลังประตูนี้และผู้หญิงคนที่2ก็ดูไม่ปลอดภัยเช่นกันเธอมีแมงมุมติดผมอยู่ผู้หญิงคนที่3เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดถึงแม้เธอจะดูเหมือนแม่มดก็ตามคิมและสเตซี่ไปเดินป่าทั้ง2หยุดพักค้างคืนและสเตซี่ไปเก็บผลเบอร์รี่ทันใดนั้นแม่มดก็ปรากฏตัวขึ้นและสาปให้สเตซี่กลายเป็นหินคิมรู้สึกกังวลและไปตามหาสเตซี่แต่เธอกลับพบแม่มดแทนฉันทำให้เพื่อนของเธอกลายเป็นหินหาหินที่ใช่แล้วเทยานี้ลงไปมันจะเปลี่ยนเพื่อนของเธอกลับเป็นมนุษย์แม่มดพูดคำเหล่านี้และหายตัวไปคุณช่วยคิมให้ช่วยสเตซี่ได้ไหมไม่ควรมียาอยู่ใต้ก้อนหินจริงๆในขณะเดียวกันสเตซี่เป็นก้อนหินไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นดังนั้นเราจึงต้องหาหินที่มียาอยู่ข้างใต้เจอแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของเจอรี่เขานำกล่องใบใหญ่ที่มีเค้กช็อกโกแลตมาเลี้ยงที่วิทยาลัยเมื่อใกล้เลิกเรียนเจอรี่ก็ไปเข้าห้องน้ำเขาตื่นเต้นมากที่จะได้ฉลองวันเกิดและแบ่งปันขนมกับเพื่อนๆของเขาแต่กล่องนั้นว่างเปล่าเมื่อเขากลับมาช่วยเจอรี่หาหน่อยว่าใครกินเค้กไปหมดแล้วผู้หญิงคนนี้ดูน่าสงสัยทีเดียวนั่นช็อกโกแลตติดแก้มของเธอหรือเปล่านะมาท้าทายการรับรู้สีของคุณกันเถอะควรผสมสีอะไรถึงจะได้สีเขียวคำตอบที่ถูกคือ B ควรผสมสีอะไรถึงจะได้สีส้มคำตอบที่ถูกคือ B ควรผสมสีอะไรถึงจะได้สีชมพูคำตอบที่ถูกคือ A ลองดูที่ภาพนี้เราเห็นจอร์ดตกลงไปในหลุมดำในขณะที่จิลเพื่อนร่วมงานของเขากำลังกรีดร้องขอความช่วยเหลือแต่วันรุ่งขึ้นจอร์ดกลับมาที่สถานีอวกาศแล้วเป็นไปได้ยังไงวันนั้นเป็นวันเอพริลฟูลและนักบินอวกาศตัดสินใจแกล้งหลอกจิลลิซ่าแจ้งตำรวจว่าบ้านของเธอถูกปล้นภาพวาดที่แพงที่สุดแขวนไว้เหนือเตียงแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วเจ้าหน้าที่ถามว่าคุณได้สัมผัสอะไรที่นี่หรือไม่และลิซ่าก็ตอบว่าไม่ตำรวจบันทึกเรื่องราวของลิซ่าจากนั้นเขาก็มองไปรอบๆ บ้านแล้วจับกุมเธอในข้อหาแจ้งความเท็จทำไมล่ะผมยังเรียบร้อยดีถ้ามีคนเอารูปนั้นออกจากผนังเขาก็คงจะขึ้นไปบนเตียงแล้วคุณมี3ตัวเลือกทะเลทรายกับกระบองเพชรไม่กี่ต้นทุ่งหญ้าที่มีแสงแดด2ถึงกับแอปเปิ้ลและน้ำ1แก้วและชายหาดที่มีหินแหลมคมถัง1ถังแก้ว1ใบและถุงพลาสติกคุณจะเลือกสถานที่ไหนไม่มีน้ำในทะเลทรายและกระบองเพชรอาจมีพิษคุณจะอยู่รอดโดยมีแค่แอปเปิ้ล1ลูกและน้ำ1แก้วไม่ได้แต่ชายหาดเป็นทางเลือกที่ดีมันมีอาหารและคุณหาน้ำจืดได้โดยใช้สิ่งที่อยู่บนชายฝั่งไ
ใส่แก้วลงในถังเทน้ำทะเลลงไปปิดด้วยถุงพลาสติกแล้ววางหินก้อนเล็กๆไว้ตรงกลางแล้วทิ้งไว้กลางแดดสักพักก็จะได้น้ำจืดนักสืบเฟรดถูกพบว่าหมดสติตามที่แพทย์บอกเขาถูกวางยาพิษผู้ต้องสงสัยคือเฮเลนนิกเจนและแดนก่อนเกิดอุบัติเหตุเฟรดเขียนวงกลมที่ตัวเลขในปฏิทินของเขา12 4 11ใครวางยาพิษเขาแดนนั่นเองเฟรดบอกรหัสคำตอบโดยใช้ตัวอักษรตัวแรกของแต่ละเดือนเคลลี่และซาร่านอนค้างคืนสบายๆกันที่บ้านซาร่าเปิดแอปหาคู่และเอาข้อความจากผู้ชาย3คนให้เคลลี่ดูเธอขอให้เคลลี่ช่วยเลือกผู้ชายดีๆแอนดรูเพิ่งซื้อรถใหม่และอยากให้ซาร่านั่งรถของเขาริกส่งรูปจากสนามบินมาและบอกว่าเจ้านายของเขาส่งเขาไปทำธุรกิจวิลบอกว่าเขาอยู่คนเดียวที่บ้านในชนบทใครโกหกพริกมีตั๋ว2ใบในกระเป๋าของเขาและวิวไม่ได้อยู่คนเดียวมีโทรศัพท์2เครื่องและแว่นกันแดดอยู่บนโต๊ะเพราะงั้นเคลลี่ควรเลือกแอนดรูแอนนาไปเที่ยวพักผ่อนที่ฮาวายและพักที่โรงแรมสุดหรูผู้จัดการโรงแรมบอกกับเธอว่าพวกเขาเหลือห้องว่างเพียงแค่3ห้องและแอนนาสามารถเลือกห้องที่เธอชอบที่สุดได้คุณช่วยเธอเลือกห้องอย่างชาญฉลาดหน่อยได้ไหมห้องที่2ไม่มีมุ้งลวดกันยุงที่หน้าต่างและมีบางอย่างผิดปกติกับมือจับประตูในห้องที่3ดังนั้นแอนนาจึงควรเลือกห้องแรกจากนั้นแอนนาก็ไปที่สระว่ายน้ำของโรงแรมเธอเห็นอะไรแปลกๆ3อย่างในบริเวณนั้นทันทีว่าแต่คุณสังเกตเห็นด้วยหรือเปล่าสระน้ำไม่มีบันไดบนท้องฟ้ามีพระอาทิตย์2ดวงและผู้ชายคนนี้ก็นอนอาบแดดทั้งๆที่ใส่เสื้อโค้ทกันหนาวหลังอาหารกลางวันแอนนาก็ตัดสินใจไปล่องเรือที่ท่าเรือเธอได้พบกับกาลาสี3คนบ๊อบเสนอทริปล่องเรือและตกปลานาน3ชั่วโมงในราคา10ดอลลาร์เท่านั้นใครเสนอคลาสดำน้ำส่วนตัวให้แอนนาในราคา200ดอลลาร์และเดนูล่าเสนอการล่องเรือรอบหน้าผาที่ชายฝั่งฟรีแต่มีเพียงข้อเสนอเดียวเท่านั้นได้เป็นข้อตกลงที่ดีคุณเดาได้ไหมว่าเป็นข้อเสนอไหนข้อเสนอของใครราคาสูงเกินไปดูโปสเตอร์ที่แขวนไว้ที่ท่าเรือสิมันมีคลาสดำน้ำส่วนตัวในราคาแค่20ดอลลาร์เองส่วนข้อเสนอของเดนิล่าก็ไม่ปลอดภัยเพราะเรือของเธอเก่าผุพังดังนั้นแอนนาจึงควรเลือกข้อเสนอของบ๊อบแอนนาตื่นขึ้นมาบนเกาะร้างท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวดวงอาทิตย์ส่องแสงจ้ มากเธอจึงต้องหาแหล่งน้ำให้เร็วที่สุดมีทะเลอยู่ใกล้ๆแต่เธอไม่สามารถดื่มน้ำเค็มได้เธอพบกระท่อมร้างหลังหนึ่งที่มีสิ่งของที่มีประโยชน์อยู่ได้แก่กระป๋องสีเปล่า2กระป๋องทั้งขนาดใหญ่และเล็กอลูมิเนียมฟอยล์1ม้วนลูกเบสบอล1ใบรองเท้าผ้าใบ1คู่และสิ่งของที่มีประโยชน์อื่นๆคุณคิดว่าแอนนาสามารถใช้สิ่งของเพิ่มเติมชิ้นใดต่อไปนี้เพื่อนำไปใช้ร่วมกับของที่เธอเจอก่อนหน้านี้เพื่อให้ได้น้ำดื่มระหว่างหนังสือก้อนกรวดเล็กๆ1กำมือหรือถุงพลาสติกในสถานการณ์นี้หนังสือไม่มีประโยชน์อะไรส่วนก้อนกรวดก็สามารถพบได้ทั่วชายฝั่งแต่สำหรับถุงพลาสติกแล้วแอนนาสามารถใช้มันตักน้ำทะเลเพื่อไปเติมในกระป๋องสีขนาดใหญ่ให้ได้ครึ่งกระป๋องจากนั้นใส่กระป๋องที่เล็กกว่าเข้าไปข้างในต่อไปเธอควรจะใช้เชือกผูกรองเท้ามัดถุงพลาสติกคลุมปากกระป๋องขนาดใหญ่ไว้และสุดท้ายให้วางลูกเบสบอลไว้ด้านบนของถุงพลาสติกให้อยู่เหนือกระป๋องใบเล็กกว่าโดยตรงเพื่อทำให้เกิดรอยบุ๋มเล็กน้อยจากนั้นตั้งสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ไว้กลางแจ้งน้ำดื่มจะระเหยขึ้นมาแล้วคว่ำแน่นบนถุงพลาสติกแล้วรอยบุ๋มจะดันน้ำให้ไหลลงไปในกระป๋องสีใบที่เล็กกว่าแอนนาตัดสินใจออกไปสำรวจเกาะในไม่ช้าเธอก็พบอุโมงค์และหลงเข้าไปในนั้นที่ด้านล่างของอุโมงค์แอนนาเห็นบ่อ3บ่อที่จะนำเธอไปสู่อิสรภาพได้แต่น่าเสียดายที่ทุกบ่อมีอันตรายซ่อนอยู่
ในบ่อแรกมีปลาหมึกตัวใหญ่ซ่อนอยู่บ่อที่2มีไฮยีน่าที่หิวโหยอยู่และบ่อที่3มีเม่นที่มีพิษซ่อนอยู่คุณช่วยอนาเลือกบ่อที่ปลอดภัยที่สุดในการหลบหนีได้ไหมแอนนาควรเลือกบ่อที่มีปลาหมึกเพราะพวกมันไม่สามารถอยู่ในสภาพที่แตกต่างจากในทะเลได้ดังนั้นถ้าคุณรอสักครู่แล้วปลาหมึกก็จะอ่อนแอลงแล้วเธอก็จะสามารถหลบหนีไปได้อย่างปลอดภัยแอนนารู้สึกหิวแล้วเข้าไปในป่าเพื่อหาอาหารแต่เธอไม่ได้อยู่คนเดียวที่นี่คุณสามารถหาสัตว์ที่ซ่อนอยู่ในภาพนี้ได้หรือไม่มีสัตว์6ชนิดอยู่ในป่านี้ได้แก่ผีเสื้อจระเข้กระต่ายอูฐงูและกวางในที่สุดแอนนาก็พบกับพุ่มไม้3พุ่มพร้อมผลเบอร์รี่พวกมันดูน่าอร่อยแต่มีเพียงพุ่มเดียวเท่านั้นที่กินได้อย่างปลอดภัยคุณช่วยแอนนาเลือกพุ่มไม้ที่ถูกต้องหน่อยได้ไหมถ้าควรสังเกตพวกลิงให้ดีพวกมันอยู่ห่างจากพุ่มไม้แรกเพราะมันเป็นพืชกลายพันธุ์เห็นไหมมันมีฟันและปล่อยก๊าซพิษออกมาในขณะเดียวกันพวกมันก็เพลิดเพลินกับผลเบอร์รี่พุ่มที่2และ3แต่มันมีงูเห่าซ่อนอยู่ใต้พุ่มไม้ที่3ดังนั้นพุ่มไม้ที่2จึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดแอนนาถูกแสงแดดเผาระหว่างเดินเธอสามารถใช้สิ่งของใดจากในกระท่อมเพื่อทำให้ตัวเธอเย็นลงได้ระหว่างอลูมิเนียมฟอยล์น้ำจืดจากกระป๋องสีหรือฟองน้ำกับน้ำทะเลฟองน้ำกับน้ำทะเลมีเกลือมีแต่จะทำให้ผิวของแอนนาแย่ยิ่งขึ้นไปอีกและน้ำดื่มมีค่าเกินกว่าที่จะนำไปอาบในขณะที่อลูมิเนียมฟอยล์เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการทำให้ที่พักเย็นลงแอนนาสามารถใช้มันคลุมหลังคาและผนังกระท่อมและใช้บังแดดบางส่วนได้วันรุ่งขึ้นแอนนาเดินทางต่อไปรอบเกาะและพบกับหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งเธอพบกับรถที่มีกุญแจเสียบคาอยู่ในนั้นรถจอดอยู่หน้าห้องสมุดท้องถิ่นแต่ก่อนที่แอนนาจะได้ทันทำอะไรภูเขาไฟใกล้ๆก็ระเบิดขึ้นเสียก่อนเธอไม่เห็นสัญญาณอะไรของลาวาสีแดงที่ร้อนระอุเลยแต่มันมีกลุ่มควันสีดำก้อนมหึมาที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาหาเธอแล้วมันจะมาถึงที่ที่แอนนาอยู่ภายในไม่กี่นาทีเธอควรจะทำอย่างไรดี 1. ลงไปที่ชั้นใต้ดินของห้องสมุดซึ่งเต็มไปด้วยค้างคาวดูดเลือด 2. ขึ้นบันไดไปบนหลังคาห้องสมุดแล้วซ่อนตัวอยู่ที่นั่นหรือขึ้นรถแล้วพยายามขับหนีออกไปฝุ่นภูเขาไฟร้อนมากและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงแอนนาไม่สามารถขับรถหนีหรือซ่อนตัวบนหลังคาได้ดังนั้นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดคือหลบในห้องใต้ดินพร้อมกับเพื่อนบ้านที่เป็นค้างคาวที่น่า